ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำตัว Volume Master นะครับตัวควบคุมระดับเสียงนะครับมันเป็นส่วนขยายนะครับเป็น Extension ในตัว Google Chrome นะครับแล้วก็จะสอนวิธีการแก้ไขปัญหาด้วยนะก่อนนี้คุณอาจจะเคยเจอนะว่าเปิดเว็บไซต์อะไรต่างๆอ่ะบางเว็บไซต์นะโอ้คุณเล่นวิดีโออ่ะนะจะเล่นวิดีโอเล่นเพลงอะไรก็แล้วแต่เสียงเบานะขนาดเร่งวอลุ่มนะที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะครับเร่งสุดแต่มันก็ยังไม่ดังนะวันนี้มีวิธีการแก้ไขปัญหาเลยโดยใช้ตัวเนี้ยตัววอลุ่มมาสเตอร์นะครับเพราะว่าข้อดีของเขาเลยนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายข้อดีก่อน1สามารถนะเพิ่มระดับเสียงนะได้ตั้งแต่0ยัน 600% นะครับถ้า 600% นี่ถ้ายังไม่ดังนะฟังไม่ชัดนี่ก็ไม่รู้จะว่ายังไงกันแล้วแล้วก็ข้อดีอย่างที่สองเขาคือแต่ละแท็บเขาจะทำงานแยกกันนะครับแยกกันเขาจะไม่ปนกันแยกกันก็คือถ้าคุณเร่งวอลลุ่มในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณอย่างเงี้ยสมมติคุณเร่งนะหรือคุณจะไปเร่งที่ลำโพงคือมันจะเหมามุรวมหมดทั้งแต่แท็บไหนก็ไม่เกี่ยวนะคือคุณจะเปิดอะไรก็แล้วแต่ไม่เกี่ยวนะครับมันจะรวมกันหมดแต่ถ้าเป็นตัววอลลุ่มมาสเตอร์เนี่ยเขาจะแยกแท็บกันนะครับคุณอาจจะอันนี้แท็บนี้ฟังเสียงเบาๆแท็บนี้ฟังเสียงดังๆนะคุณไม่ต้องมาคอยเร่งวอลลุ่มนะเร่งลดขึ้นลดลงอะไรไม่ต้องเพราะเขาแยกแท็บกันนะครับแล้วก็ตัวนี้ข้างบนเนี่ยจะเป็นตัวดาร์กโหมดนะครับคุณสามารถปรับได้อันนี้ก็ปรับแต่งอะไรได้เล็กน้อยนะแล้วก็คราวนี้จะมาว่าถึงวิธีการนะคราวนี้นะครับเราจะมาว่าถึงวิธีการนะครับเข้าไปดาวน์โหลดตัว Volume Master ตัวนี้นะนี่ผมลบออกแล้วลบออกจากไอ้ตัวส่วนขยายแล้วเพื่อจะทำเป็นตัวอย่างให้คุณดูนะวิธีการเลยนะเดี๋ยวผมจะวางชื่อไว้ใต้คลิปนะให้คุณ copy ไปแล้วก็เปิดตัว Google Chrome ขึ้นมาเปิดขึ้นมาเสร็จนะให้คุณมาที่จุด3จุดนี้มาที่คำว่าส่วนขยายส่วนขยายเสร็จมาที่คำว่าไปที่ Chrome Web Store นะครับในช่องค้นหาเนี่ยให้คุณเอาที่ copy ไว้มาวางนะ Volume Master ตัวควบคุมระดับเสียงนะครับแล้วก็ call enter 1ครั้งนะคุณจะเห็นไหมตัว Volume Master ตัวนี้นะคลิกเข้ามาเลยนะครับแล้วก็คุณจะเห็นไหมอ่านก่อนก็ได้นะครับคุณสมบัตินะเพิ่มปริมาณได้มากถึง 600% นะปริมาณเสียงนะควบคุมระดับเสียงของแท็บใดก็ได้การควบคุมที่ละเอียด 0% ถึง 600% สลับไปยังแท็บใดก็ได้ที่เล่นเสียงได้ด้วยคลิกเดียวนะคราวนี้คุณมาคลิกที่คำว่าเพิ่มในโคมเลยนะครับแล้วก็มาแตะต่อที่เพิ่มส่วนขยายนะผมเมื่อบอกไปในนี้เป็น Windows 11นะของผม10ก็น่าจะมีเหมือนกันนะครับคราวนี้คุณจะเห็นนะมันจะขึ้นมาอยู่ที่ตัวนี้นะครับถ้ากรณีคุณไม่เห็นมันอยู่ที่ตัวนี้ให้คุณมาแตะที่ตัวนี้แล้วก็ปักหมุดเข้าไว้นะปักหมุดอย่างนี้เห็นไหมปักหมุดไว้อย่างเงี้ยจะเป็นตัวนี้นะครับอันนี้มันอีกแอปหนึ่งผมไปโหลดมานะอันนี้ Volume Master นะเพิ่มระดับเสียงคือตัวนี้นะครับอันนี้เลยตัวนี้เลยจะให้เป็น Dark Mode กับตัวนี้นะครับจะปิด Dark Mode กับตัวนี้นะครับเนี่ยก็เป็นวิธีการง่ายๆนะสำหรับวิธีการเพิ่มระดับเสียงนะในตัว Windows 10 Windows 11นะในมือถือก็ถ้าคุณใช้ Google Chrome ก็ทำได้เหมือนกันโดยการเข้าไปที่ Web Store นะถ้าใครยังไม่ค่อยเข้าใจว่าหลังผมจะทำคลิปให้ดูกันนะครับยังไงเดี๋ยววันนี้แค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ